วัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบาทซีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเกม Team Fight Tactics นะคะหรือเรียกกันสั้นๆว่าเป็น TFT นะคะก็วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับคอมโยเดลนะคะที่เป็นโยเดลลอร์ดกับตัวของส่องแสงนะคะที่เป็นตัวช่วยเนาะในช่วงท้ายเกมนะคะแบบค่อนข้างพลิกเกมมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าในแมตช์นี้นะคะของเซฟเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกไงใช้คอมโยโดแบบไม่คิดมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะเล่นในส่วนของนักประดิษฐ์นะคะแล้วก็ช่วงท้ายแมตช์เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นช่วงที่พลิกเกมมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะแพ้แล้วเนาะแต่พอเปลี่ยนทีมนิดนึงนะคะมันก็จะทำให้ชนะไปเลยเนาะในแมตช์นั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าระหว่างเกมเนี่ยจะเจออะไรบ้างเนาะแล้วก็จะได้คอมโยโดนะคะตอนไหนช่วงไหนนะคะแล้วมันพลิกเกมยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็ตอนนี้เนี่ยทีมค่อนข้างจะออกตัวมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ตอนนี้เลี้ยงเลือดประมาณ90ไว้นะคะก็เอาเสริมแกร่งมาเนาะเห็นไหมอาร์เมนต์เราเนี่ยมีเสริมแกร่ง2นะคะเราก็เซฟก็เลยเอาตัวนี้มาเพราะว่ายังไงอะทีมเราเหมือนจะยังไม่โยเดอร์6หรือเปล่านะคะยังขาดตัวเฮอร์เมเนเจอร์อยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามา6ตัวแล้วเนี่ยแล้วแบบทุกตัว2ดาวเนี่ยเดี๋ยวเซฟจะค่อยเอามาแทนให้หมดนะคะคิดไว้ว่าอย่างนี้นะให้แบบ2ตัวนี้ช่วยยืนแทงไปก่อนนะคะนี่ต้องดูว่าของได้เยอะไหมเอ้ยมันมีไอ้ตัวนี้ด้วยนี่ก็เฮลอะเดี๋ยวว่าจะไว้ใช้ตอนถ้าเกิดว่ายื้อไปถึงหลอดโยโดนะตัวของเวก้าเนี่ยถ้ามันออกมาเนี่ยแต่จะใช้ตัวนี้นิโกเฮลมันจะได้สองดาวไวๆทุกคนนะคะมันน่าจะช่วยแบกตอนท้ายเกมได้โอเคขอรีโลหาตัวก่อนโอเคเหมือนช่วงนี้นะคะเพราะว่า1ป๊อปปี้เรายังไม่2ดาวซิกยังไม่เอ้ยป๊อปปี้ยังไม่3ซิกยังไม่3ดาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้จะต้องรีหาซิกกับป๊อปปี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นตัว1บาทเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตัว1บาทเลเวล5มัน 45% นะซึ่งมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ออกเยอะเอ้ยตัวเวกมันเราล็อกไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ายังไงก็ได้ชัวร์เนาะล็อกไว้ก่อนนี่ดีถ้าเราขายตัวเสริมแกร่งนะคะตัวสองแสงออกไปเนี่ยเราก็ซื้อได้แล้วนะนะคะมันที่เซฟเอามาก็คือแบบอย่างน้อยมันก็ฮิวได้เนาะแล้วก็มันช่วยแทงได้นะคะเอามาไว้กล่องเธอต่อมาโอเคตัวซิกสู่ซิกมาโอเคซื้อไว้จริงๆมันก็ยังหกไม่ได้เนาะอัพเลเวลไว้นี่เอาตอนนี้แทนป๊อปปี้นะคะเพราะว่าเอาจริงมันยืนได้โอเคกว่านั้นแล้วเพราะว่ามัน3บาทด้วยแหละแล้วก็อย่างน้อยนะคะอันนึงมันจะได้ตรงของคอมอาคมที่มันจะแบบคู่กับซิกเนาะซิกมันก็อาคมใช่ไหมเว็กก็อาคมนะคะแนวหลังจะโดนล้วงตายก่อนไหมเนี่ยเรามาดูกันทุกคนอ๋อโอเคได้โล่พอดีเคสวยเคสดีไม่เข้าโอเคค่ะสามารถยื้อได้เคสวยโอเคอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ก็มันก็ยังยืนได้ถือว่าโอเคทุกคนเราไม่ได้ดองตังไว้เลยนะอาร์คเมนเอานี้ดีกว่าสร้างพื้นที่สองแสงเพิ่มอีก1จุดยูนิตที่อยู่ในพื้นที่สองแสงจะได้รับพลังชีวิต400ด้วยโอเคก็ถือว่ามีสองแสง2จุดโอเคนะคะเราก็เอาตัวที่เราอยากให้แบบเนาะมีดาเมจเพิ่มนิดนึงนะคะไปโอเคเราสร้าง2ตัวแล้วเอ้ย6ตัวแล้วทุกคนเอ้ยแต่นะสองแสงมันก็หายไปนิดเฮ้ยลืมไปเลยเรายังมีโยเดอร์แค่5ตัวทุกคนนะคะแล้วก็ส่องแสง2จุดก็หายไปโอเคเอาใหม่นะคะเดี๋ยวรอตัวของแมเนเจอร์มา
อันนี้เวลาเล่น TFT นะคะมันก็จะแบบเบลอเบลอว่างนะใครเป็นบ้างเอ่ยใครเป็นก็คอมเมนต์บอกได้นะแบบอยู่ๆแบบเอาพื้นที่สองแสนออกไปเฉยเลยแล้วก็อันนี้แต่ว่าไปนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นทหารรับจ้างเลยปกติเซจะเป็นคนที่แบบเล่นทหารรับจ้างท้าดวลเทคโนเคมีเนี่ยเล่นอยู่สามคอมหลักๆฮะตอนนี้ก็แบบมาลองเล่นโยโดดูมันค่อนข้างสนุกดีนะมันจะลุ้นตอนที่แบบว่าจะได้หลอดโยโดไหมนะจะได้เวก้าไหมนะอะไรอย่างนี้โอเคมันจะช้าๆหน่อยนะคะตอนเริ่มต้นแรกๆโอเคเราเลี้ยงเลือดไป90แล้วนะคะคือมันเป็นข้อดีที่ว่าถ้าเราเลี้ยงเลือดไว้แรกๆได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เรายื้อเกมได้ค่อนข้างนานนะคะอันนี้เดี๋ยวเราส่องก่อนโอเคมีอันนี้เซฟไม่ได้สนไอเทมเลยอะเซฟอยากได้ทิสเตน่าโอ้แต่ว่าก่อนจะได้เลือกอะโอเคทิสเตน่าหายไปแล้วสิ่งที่เราต้องการไอเทมนะคะอยากได้บูบัฟอยากได้ไอนั่นน่ะไอบูสีฟ้าโอเคเอามาคีแทนนะคะ น้ำตานะคะถ้าเราไม่ได้ตัวมานาฟ้าเราก็เอาอัดคีมาแทนอย่างน้อยเราก็พอสร้างแบบติปโกบได้อะถ้าเกิดแบบเราไม่มีของที่จะแบบผสมแล้วหรือแบบมันไม่มีของที่ตรงที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็ดูก่อนเฮ้ยใจคอตัวนั้นจะไม่มาให้เลยเหรอ ยังไม่มาโอเคซิกสามดาวอันนี้ไปทำดาเมจอาทิสติน่าไปทำดาเมจก่อนนะคะอีกฝั่งโอ้ดูดีอยากได้ตัวนั้นขอเล่นแหละเล่นสไนเปอร์หรอสไนเปอร์กับทหารรับจ้างแน่ๆเลยอะเดี๋ยวถ้าตัวส่งแสงมาก็อย่าลืมเอามาไว้นะเซฟโอเคมีสิทธิ์จะชนะไหมมีสิทธิ์โอเคโอ๊ยไม่นะเมื่อไหร่6 แต้มนะถ้าโยโด้มาอีกตัวนึงนะโอเคคิสหน้าสองดาวสองตัวเว็กก็เดี๋ยวรอเอาไปอยู่ใกล้ๆนะคะก็ใครที่แบบกลัวว่าแบบตัวเองจะดูยากหรือแบบคำนวณตัวไม่ถูกนะคะก็สามารถจัดพื้นที่เนาะให้มันดูง่ายๆได้เลยนะคะเฮ้ยมาแล้วคอมเมนเจอร์นะคะเซฟตามตีมโกมให้กับตัวสติ๊กก่อนในสติ๊กก็3ดาวแล้วแต่ว่าตัวที่จะมาเอาเป็นดาเมจหลังน่าจะไม่ใช่สติ๊กนะแต่เซฟแบบอันนั้นไปก่อนโอ้โหฝั่งหนูก็มีอ่ะฝั่งหนูเล่นอะไรอ่ะเขาเล่นผู้ทรงภูมิปะเหมือนจะเล่นผู้ทรงภูมิเนาะเขาถ้าเดาจากอาร์คมินนะตัวที่มีโอเคเวกสองดาวนะคะแล้วก็ฮิวแมนเจอร์มาแล้วโอเคเราก็เอาเป็นโยเดอร์6ไปเลยจะได้แบบลดการใช้มานา20เปอร์โอเคกำลังคิดอยู่ว่าจะคราฟแฮนด์ออฟจัสติสให้เลยดีไหมโอ้ยทีมก็โยเดอร์เหมือนกันนี่ซิกเขาใส่ตีเร็วนะคะอ๋อของเขาเนี่ยเขาไม่โยเดอร์6ทุกคนเหมือนเขาจะเอาตัวที่มันดึงได้อ่ะแล้วก็ให้มันเป็นคอมบอดี้การ์ดแน่ๆเลยบอดี้การ์ดขั้นหนึ่งอาร์โดอาร์มินเราโอเคสองแสงเราหาสองแสงมาแต่ว่าตอนนี้เรามีเลเวล6เองอะมันลงได้6ทีมันเต็มแล้วอะถ้าเราเอาตัวสองแสงมาเอารอก่อนอย่าเพิ่งยังไม่ได้อยากจะซื้ออะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต่อสู้อีกประมาณ2เทิร์นแล้วมันก็จะได้แบบไปเลือกของเนาะนะคะตอนนี้ก็เราเลือดเรายังโอเคอยู่นะคะนี่ซิกโดนดึงไปก็ไม่ค่อย
ตายก่อนนะคะเพราะว่าแบบมัน3ดาวแล้วอะมันก็ยังพอแบบยืนได้ระดับหนึ่งแล้วก็พอมีดาเมจระดับหนึ่งโอเคก็ดาเมจมากสุดตอนนี้เป็นทิสเตน่านะคะมากสุดเป็นทิสเตน่านี่ก็ดูเอ้ยนี่ไงยอเดลโอ้โหเวสเขาไททัน2เลยอะคริสเตน่าเรา3ดาวอย่าไปกลัวค่ะตัวนี้เนี่ยปกติเซฟชอบใช้บ่อยมากเวลาเล่นคอมยอเดลนะคะก็เลยแบบจะดึงไว้ก่อนแหละแต่ว่ากลัวทำไมเรนเจอร์มันโดนดึงไปเอาซิกมาไว้ก่อนก็ได้ให้มันโดนดึงแทนลูลูก็ต้องมีไว้นะลูลูมันแบบมันฮิวตี้ได้อ่ะเธอแบบคือฮิวมาติดนึงก็ถือว่าฮิวอ่ะทุกคนเห็นปะเห็นปะฮิวนิดนึงก็ฮิวยืนได้โอ้โหเหมือนแจ็คโอเคเฮ้ยเหมือนสู้ได้โอเคเธอนี้สู้ได้เราไม่ได้คือข้อเสียอย่างนึงนะคะของทีมเซฟเนี่ยเซฟไม่ค่อยได้ดอกตังค์เลยทุกคนสุ่มโลหมดอะเพราะว่าแบบไม่งั้นเนี่ยตัวพวกแบบ2บาทมันจะไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกแล้วนะคะโอเคสุ่มตัวแล้วอยากได้ตะหลิวจังแล้วดูก่อนเราดูไว้ก่อนนะว่าทีมเราต้องการอะไรนะคะเพราะว่าเราได้เลือกคนสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือประมาณของประมาณ 2-3 ชิ้นที่แบบให้เราได้เลือกนะคะก็เล็งๆไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยคิดไม่ออกก็จะเอาโอ้โหมาคิดก็ไปแล้วเอาตีไวดีกว่าใส่ไททันให้กับตัวของเวกดีกว่าถ้างั้นโอเครู้3ดาวโอเคไปลูกโอ้ยฉันจะทิ้งลูกฉันจะขายลูกไปทำไมวะเดี๋ยวก่อนอันนี้นะคะอันนี้เซทำผิดไปนะทุกคนโอ้ยทิ้งลูลูไปทำไมก่อนแต่ว่าลูลู3ดาวแล้วนี่หว่าโอเคโอเคเบอร์นะคะลืมไปลูลู3ดาวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเหลือเวสกับตัวของเฮอร์แมนเนเจอร์ก็เฮอร์แมนเนเจอร์ยังไม่2ดาวใช่ไหมอีกตัวนึงเวสขาดอีก2ตัวเฮอร์แมนเนเจอร์ขาดอีกค่อนข้างเยอะเลยทุกคนแต่ว่าเรามีสิทธิ์คิดว่าถ้าเรายื้อต่อไปได้ใช่ไหมก็หลอดยอร์ดอนน่าจะไม่พลาดนะคะเราก็น่าจะได้ตัวของเวก้าโอเคมาซาฮาเมื่อกี้โอ้แต่เมื่อกี้เขาใส่หมวกเวทให้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะมาซาฮานี่แบบซัพพอร์ตทีมได้ดีนะแบบฮิวโอเคเอาผู้ทรงภูมิมาดีไหมผู้ทรงภูมิกับตาสัญลักษณ์แล้วก็การฮิวเอาผู้ทรงภูมิดีกว่าเนาะอย่างน้อยเหมือนเรามีผู้ทรงภูมิหนึ่งแล้วเราก็เอาผู้ทรงภูมิอันหนึ่งใส่ไปให้ตัวที่แบบน่าจะช่วยตีนี่ค่ะมาดูกันก่อนเนาะก็ทุกๆ2วิจะได้รับมานา5ใส่ให้ลูลูไปเพราะลูลูเราไม่น่าจะใส่ของอะไรให้อยู่แล้วเนาะก็ไหนๆก็เป็นตัวใส่ซับแล้วก็ใส่เป็นสัญลักษณ์นี้ไปให้แบบมันซับทีมไปนะคะนี่เพิ่มแมดเดนเจอร์ก็2ดาวแล้วก็เราขาดอีกประมาณ2ตัว5ตัวเพิ่มแมดเดนเจอร์5เวก6เอ้ยเวก2ถ้าเกิดเราโลแล้วเจอก็โอเคตอนนี้ก็อันดับเรามันยังไม่ได้ตกนะคะตัวของเลื่อนเนี่ยมันยังคงอันดับ1อยู่ก็เก็บตังก่อนก็ได้เนาะเก็บตังแต่ถ้าเกิดสมมติว่าของใครที่แบบลองเล่นโยโดแล้วเนี่ยแล้วแบบรู้สึกว่ามันอยู่กลางๆแล้วใช่ไหมอันดับกลางๆแล้วแบบว่าเลื่อนประมาณ50แล้วมันจะหายไปเนี่ยทุกคนก็ถ้าใครรีบก็โลหาตัวก่อนได้นะของเซฟตอนนี้เนี่ยพวก1บาท2บาทเนี่ยมัน3ดาวไปหมดแล้วนะคะก็เลยจะรอเก็บตังอัพเลเวลมันจะได้เลเวล7ตัวของ3บาทเนี่ยมันจะได้มีเปอร์เซ็นต์ออกเยอะกว่านี้นะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเลเวล6เนี่ยตัว2บาทเนี่ยมันจะมีออกโอกาสออก 40% ตัว3บาทมีโอกาสออก 30% นะคะดูจากด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเซฟจบอันนี้แล้วเซฟจะค่อยอัพเลเวลเป็นเลเวล7น้องจะได้ออกมาไวๆนะคะก็ประคองไปก่อนมังตาเล่นโยโดแล้วแบบทีมแตกไวมากอันนี้ก็อาจจะแบบ
จังหวะของการออกตัวด้วยเนาะแบบบางทีเนี่ยถ้ามีหลายทีมที่เล่นโยโด้เนี่ยตัวมันจะแย่งกันนะคะมันจะไม่ค่อยออกอันนี้ก็เหมือนจะมีตี้หนึ่งนะตี้หนึ่งที่เขาเล่นเป็นบริการโยโด้อะโอเคมีของใส่อันนี้ดีกว่านี่แม้ดาวต้นคอนะคะอย่างน้อยมันก็จะต้านพวกแบบเวทได้ดีแล้วให้น้องได้แบบยืนต่อโอเคเซฟหา1 3บาทไว้นะคะจะได้นี่โอเคเอามาส่องแสง2จุดนะคะนอกจากตอนแรกเราได้ทำผิดพลาดไปนิดนึงโอเคจังหวะนี้ก็โลหาไปก่อนค่ะเซฟก็เราคิดว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถ้าส่องแสงครบ2ดาวก่อนจะเอาตัวนัดลงนะคะก็ลองดูนี่โอเคมันเจอโอเคหาต่อโอเคตัวไหน เพราะว่าคือ1ค่ะมันพอมันมี2แสงใช่ไหมเราก็แบบให้2มันมี2จุดด้วยเราก็เลยแบบค่อนข้างเสียดายแต่เราจะใส่ทั้ง2ตัวไปก็ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เราเลเวล7เนาะมันได้แค่7ตำแหน่งนะคะถ้าเลเวล8ก็น่าสนใจโอเคแล้วก็เอาตัวนี้แทนโอเคนะคะเห็นไหมเอาไปแทงด้วยคือแมดดินเจอร์ก็เอาไว้มันจะได้แบบโจมตีแรงๆนะคะเพราะว่าส่องแสงถ้าเกิดเป็น1ขั้นใช่ไหมส่องแสง1ก็มันจะได้โจมตีเพิ่ม20เปอร์ส่องแสง2มันก็จะได้เพิ่มมานาไปด้วย3มันก็จะทั้งฮิลแล้วฮิลตามดาเมจที่ทำแต่ไม่น่าจะถึง3นะทุกคนน่าจะแบบแค่1มาโพสพื้นที่ไม่พออุ๊ยๆมีโชว์แกะด้วยเขาเล่นอะไรอ่ะเล่นถึกพลหรอถึกพลแล้วก็ผู้ส่งภูมิปะแต่เขาเอาตัวของสไนแบกฮะอ๋อแถวแรกจะทำดาเมจแรงอ่ะเมนฝั่งนู้นมี2แสง1อ๋อแล้วก็มีตาเสียรักสไนเปอร์อุ้ยอยากเล่นตัวนี้จินานี่อะไรเราจะเล่นสองแสงไม่ได้โอเคโลหาตัวนะคะโอเคไม่เจอเลย ทำไมไม่เก็บตั้งแล้วตอนนี้นะคะถ้าใครสังเกตคอมด้านข้างนะคะก็จะเป็นโยโดเนาะโยโด6นะคะเสริมแกร่งเนาะเป็น3เพราะว่ามีอาร์คเมน2นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนบอดี้การ์ดแต่มัสฮาเขาไม่ได้แบบเป็นแบบสายฮิวให้เพื่อนอะดูสิใช่ไหมเป็นทำดาเมจโอเคที่ทำมัสฮาใส่ไอ้นั้นอะไอ้ที่ฮิวเพื่อนได้อะที่เป็นดาบบวกเวทอะทุกคนอันนั้นก็น่าจะโอเคนะเขาน่าจะฮิวเพื่อนแรงมากๆเลยอันนี้โอเคฉันได้เลือกคนสุดท้ายถ้ามีของให้แทงก็ดีหรือจะเป็นของดาเมจไปเลยดีวะอยากได้หมัดขีอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้หมัดขีไหมนะคะทุกคนที่จริงถ้าเราหาเอาอันนี้แหละ static chip ใช่ไหมอันถูกไหม ที่มันแบบว่ามันจะช็อต3ช็อต4ตัวฝั่งตรงข้ามอ่ะค่ะโอเคใส่ให้ตัวของทิสเตน่านะคะเพราะน้องยิงไวแล้วโอเคตอนนี้3ดาวโอเคให้มันยืนแทงไปตัวหลังเราจะได้เล่นง่ายๆนะคะโอเคโลไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราขาดอย่างละตัวเนาะเพื่อที่จะได้3ดาวนะคะนิโกเฮลคิดว่ายังไม่ใส่จะรอไว้ใส่ตัวของต้องอดใจรอไว้ก่อนนะคะโอเคอุ้ยโดนกินยิงไปเลยทิสเตน่ายิงไปเลยคายออกมาแล้วอุ้ยจะรอดไหมอ่ะโหเขาแรงมากเลยอ่ะโห
หูซี่นี้หูดาเมจเราไม่พอนะคะตัวแทงเรายืนไม่ไหวเพราะเมื่อกี้โดนกินไปแล้วก็ถูกคลายมาตอนหลังๆนะคะโอเคเวทเรา3 ดาวแล้วโอเคแม่อ้าโหยอดเดอร์นะคะเมื่อกี้เขา3 ดาวด้วยอันนี้เรามาดูก่อนเนาะว่าแบบตัวที่จะแบบว่าที่เราจะเจอในรอบถัดไปเนี่ยจะประมาณทีมไหนนะคะเราจะได้วางตัวของผ้าคลุมที่มันทำให้แบบฝั่งนู้นติดไล่อะทุกคนนะคะจะได้โดนโอเคเผื่อเราเจอตี้ยอดเดอร์นะคะวางไว้ตรงนี้ก่อน อย่าทิ้งหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งเลย ลองดูว่าจะใช่ไหมนะเอ้ยใช่จริงด้วยตี้ยอดเดอร์เหมือนเขาไม่เล่นโยโด6ปะขอเล่นเล่นโยโด6แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวดึงเฮ้ยตัวหนึ่งเขา3 ดาวแล้วอะโหเอาเขาเอาชิ้นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยมันได้บริการด้วยเอาแล้วตกที่นั่งลำบากแล้วนะทุกคนเขาไม่รู้ว่าจะชนะไหมนะคะเดี๋ยวต้องดูอุ้ยคิสนาทำไมเราตีไม่เข้าเลยอ๋อตัวเรามันยังไม่3 ดาวนี่หว่ามันดาเมจเลยไม่ถึงโอเคชนะไปในเทิร์นนี้อุ้ยแต่ตัวเขาค่อนข้างถึกมากเลยอะมาดูของที่ได้กันนะคะของที่ได้ก็จะเป็นอันนี้มันจะทำให้มอนให้อะไรนะทีมเราที่โดนสกิลแรกเบาลงปะนะคะก็เอาไว้เหมือนเดิมเราทำติปโกมให้จิ๊กก็ดีเหมือนกันนะแบบว่าอย่างน้อยมันก็มีของถ้าเกิดมันโดนดึงอ่ะมันก็ยังพอยืนได้บ้างนะคะอันนี้น่าจะให้แทงใส่อ่ะของชิ้นนี้เดี๋ยวดูก่อนโอเคสวมใส่สวมสกิลแรกเบาลงเอาใส่ให้ตัวนี้แล้วไปยืนด้วยกันโอเคเพราะว่าบางทีเราไม่มั่นใจเราใส่ของชิ้นไหนดีนะคะเผื่อเราแบบได้เลยนะติปโกเพิ่มใช่ไหมแบบว่ามันน่าจะยากนะคะก็ตอนนี้พยายามเก็บของแล้วก็ยื้อให้ได้อีกประมาณ3 เทิร์นเราจะได้สุ่มของ1นะคะเห็นไหมถ้าดูจากข้างบนนะโอเคตอนนี้นะคะอุ๊ยแต่อันนี้เขาก็ตีรัวๆนั่นเป็นถึกคนอะดูสิโชแกตเขาก็แบบอ๋อใส่ตาสารลับสไนเปอร์ให้โชแกตมันก็เลยไม่ถึกมากเท่าไหร่โอเคถ้าโชแกตเขายืนได้มากกว่านี้เสียว่าน่ากลัวเลยนะคะเอ๊ะฝั่งนู้นทำไมมีคนเหมือนมีคนแวะมาดูนะอันนี้ก็เมื่อกี้3 ดาวครบแล้วตัวของเวก้าก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าเซฟยังไม่ได้ใส่นะคะตอนนี้เราไม่มีตัวไหนที่เราต้องการเอามาลงสนามแล้วที่เราต้องใช้เงินในการซื้อนะคะก็เลยคิดว่าเรายอมโดนตีไปก่อนช่วงนึงน่าจะเลือดเราน่าจะยังประคองได้สะสมตังเพื่อให้ได้เลเวล8นะคะเวก้าเนี่ยจะได้อีก1 ตัวทุกคนก็คือเทิร์นหน้านะคะเราน่าจะอัพเลเวลได้แล้วนะเดี๋ยวดูก่อน56ใช่ไหมนี่มันขาดอีก40โอเคเราต้องยอมอีกประมาณ1 เทิร์นถ้าชนะก็ไม่เป็นไรถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไร1 เทิร์นเองนะคะก็น่าจะยังไม่แตกก่อนทั้งตีเวก้าน่าจะ2 ดาวพอดีโอเคใช้ไปเลยนิโคเฮลโอเคอัพได้เลยเลเวล8มานะคะเราก็เอาตัวเฮมเมนเจอร์เนี่ยออกมาจาก2 แสงเนาะแล้วก็เอาตัวของเวก้าใส่เข้าไปแทนเนี่ยค่ะอยากให้ฝั่งหนูแบบติดฟรีดอะทุกคนก็เลยแบบเอามานะคะเห็นปะโอเคไว้ตรงนี้เฮอร์เมนเจอร์ Manager ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ว่าเจอทีมไหนโอเคเจอทีมนี้เห็นไหมมันจะโดน2 ตัวกลางนะคะโอเคเฮ้ยเวก้าเรายังไม่มีของโอเคยังชนะอยู่อาหารเหลือกันอีกประมาณ2 คนหรอ2 คนเราจะเอาของอะไรใส่ให้เราติปโกบใส่ให้ดีกว่านะคะท
พราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะว่าไปถ้าติดกบออกของดีก็คือดีไปเลยลุ้นอันนี้เหมือนอยู่ที่ดูนะคะเอาติปกบใส่มันจะได้ของเอ้ยสวยอยู่นะไททันกับตัวของไอตัวกลางโอเคเป็นเวทมานาอัพมานาไว้ก็ตอนนี้เวก้าอยู่ในสองแสงโอเคอีกฝั่งนึงเขามีตัวนั้นด้วยอะเราน่าจะโดนติดไล่ปะคุมแดงนะคะเอ้ยของซิกก็ดีรอบนี้โอเคเราติดใช้มานาชานิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเฮ้ยไม่นะโดนกิน ได้ใช้สกิลพอดีแล้วเมื่อกี้โอเคอ่าฮะนะฮะพลิกเกมไปด้วยส่องแสงนั่นเองทุกคนเกือบแล้วนะเมื่อกี้นี่กำลังคิดว่าถ้าเกิดไม่มีสองแสงมันจะชนะไหมเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่มีของใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เหมือนเราได้เสริมแกง3นะคะของเวก้ามันยังไม่มีอันนี้เราอาศัยจากติปโกบนะคะก็เผื่อใครที่จะลองเล่นแบบส่งแสงกับโยเดลนะคะก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะคะอันนี้ก็มานี้นะคะที่จริงถ้าเกิดว่ามีของให้กับแท็กมากกว่านี้หรือมีของที่เราสแตนบายรอเอาไว้ให้ตัวของเวก้านะคะตัวหลอดโยโดเนาะก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเสริมแข็งตัวนี้ก็ตัวสองแสงตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะอย่างน้อยแบบมันมายืนแทงคู่กับตัวของป๊อปปี้และตัวเวกได้นะคะก็โอเคอันนี้เซฟจะพยายามเล่นให้ถึงโกหนึ่งให้ได้ทุกคนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเซฟจะเล่นของตัวไหนนะคะหรือจะเล่นเป็นโยโดอีกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเริ่มติดใจน้องโยโดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ได้นะในคลิปถัดไปนะคะก็สามารถติชมได้เลยนะอันไหนเซฟพูดผิดไปก็บอกได้เลยนะคะขอบคุณการรับชมค่ะเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย